ันต้องสูงขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ต้องสูงก็ได้ที่เราจะเล่นในวันนี้รู้หรือเปล่าคะว่าเป็นชาเลนจ์อะไรชาเลนจ์อะไรคะดีไซน์ชาเลนจ์ตั้งขวดตั้งขวดนะคะทุกคนมาก็คือโยนขวดให้มันแบบว่าให้มันพลิกมาตั้งได้นั่นเองใช่ไหมอ่ะเราจะเล่นกันทั้งหมด6รอบมาเลยเล่นทีละคู่นะทีละคู่แล้วนี่เลยอ่ะใครพลิกได้ก่อนก็จะได้รางวัลในแต่ละรอบไปอ่ะข้าวหอมเบอร์หนึ่งเหรอใครเบอร์สองก็คือข้าวหอมจะแข่งกับใบตองก่อนเสร็จแล้วถ้าใครตั้งได้ก่อนอ่ะก็เอารางวัลไปแล้วคนที่ได้รางวัลอ่ะก็ออกไปดีไซน์ก็มาแทนคนนั้นเข้าใจป่ะโอเครอบแรกนะคะใบตองกับข้าวหอมเริ่มได้ทำไปเรื่อยๆเลยใครได้ก่อนได้รางวัลไปเลยหยิบไปเลยเฮ้ยเกือบได้มีชาเลนจ์ให้เด็กๆเล่นกันสนุกสนานมากเลยนะคะทุกคนไปชาเลนจ์หน้าเราจะเล่นอะไรกันฝากติดตามด้วยนะคะไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบายค่ะ